เรามาดูประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันสำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่คุณสุรชัยสมบัติเจริญมีโฉมหน้าใหม่เปิดเผยออกมาแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยพร้อมกับดร.เสปิงชยสารนั่งอยู่ข้างๆแต่ว่างานนี้คุณสุรชัยพูดคนเดียวหมดเลยเปิดใจวันนี้หลักๆก็ชี้แจงนะฮะว่าที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อความพอใจของตัวเองไม่ได้มีใครบังคับมาแล้วก็มีพูดบางช่วงบางตอนด้วยที่ขอความเป็นธรรมให้กับดร.เสปิงเพราะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการโฆษณาเกินจริงนะครับสรุปวันนี้เราได้เห็นโฉมหน้าครับคือมาตอนแรกก็ใส่แว่นก่อนใส่แว่นมาแถลงข่าวเสร็จปุ๊บก็เอารูปเดิมเอามาเทียบเลยแล้วก็ถอดแว่นให้นักข่าวได้เก็บภาพเต็มที่เลยฮะนัดแถลงข่าววันนี้ที่สตูดิโอของ RS นะครับที่ลาดพร้าว15ระหว่างการแถลงข่าวคุณสุรชัยก็สวมแว่นตาตลอดเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยในช่วงท้ายคุณสุรชัยบอกว่าก่อนหน้านี้ไปปรึกษากับดร.เสปิงครับกับคณะแพทย์ที่ตกแต่งใบหน้าเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นก่อนจะเข้าผ่าตัดเสริมหล่อจริงๆโดยก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเนี่ยได้ไปกราบเท้าคุณแม่ด้วยเพื่อขอความเป็นสิริมงคลพอผ่าตัดเสร็จก็ถูกตัดขาดจากโลกโซเชียลมีเดียคุณสุรชัยไม่ทราบเลยว่ามีกระแสอะไรบ้างในโซเชียลมีเดียนะครับจนกระทั่งผ่านไป 2-3 วันลูกสาวถึงมาบอกว่าตอนนี้ดร.เสปิงเนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะว่าตอนที่แถลงข่าวก่อนผ่าตัดอาจจะเข้าข่ายอวดอ้างโฆษณาเกินจริงกับโครงการ Face Off ก็ออกมาหาข้อมูลเพิ่มเติมไปย้อนดูคุณสุรชัยไปย้อนดูฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะผ่าตัดได้พูดอะไรบ้างเกินจริงจริงๆหรือเปล่าแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนว่าการตัดสินใจทำศัลยกรรมในครั้งนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลฮะแล้วก็พอใจกับแพทย์ที่ทำให้แล้วก็กลับมานั่งคิดฮะว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยเป็นเหตุให้ดร.เสปิงถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าทำให้ดร.เสปิงต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าค่ะหลักๆบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากฮะกับใบหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าที่นะเพราะว่าเขาต้องรออีกเป็น 2-3 เดือนถึงจะเข้าที่อันนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการพักฟื้นอยู่แต่ว่าก็ต้องรีบออกมากับการที่มีบุคคลออกมากล่าวหาว่าการทำเฟซออฟเพื่อศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคืออาชญากรนี่ผมเป็นอาชญากรไปแล้วเหรอครับผมเสียใจมากนะครับคำพูดไม่กี่พยางค์เนี่ยผมเป็นนักแสดงผมเป็นนักร้องผมอยากดูดีผมอยากสดใสมันเป็นสิทธิของผมคำพูดไม่กี่พยางค์ทำให้ผมมีความรู้สึกผมขาดความมั่นใจผมเสียใจครับนี่ถ้าหากบางถ้าเกิดบางคนต้องไปลบรอยสักบนร่างกายหรือไปทำซิกแพคอีกมิจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นจอมโจรนะครับผมอยากให้สังคมและสื่อช่วยให้ความยุติธรรมต่อดร.เสปิงด้วยครับค่ะก็มีการขอความเป็นธรรมให้ดร.เสปิงด้วยนะคะแล้วก็หลายช่วงหลายตอนก็ย้ำเลยว่าพอใจกับการได้ไปเสริมหล่อในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวตัดสินใจแล้วแล้วก็รอคอยมาตอนนี้ใบหน้าอาจจะยังไม่เข้าที่แต่ว่าประมาณ 80% แล้วล่ะค่ะก็มีบาดแผลอยู่บ้างใส่วิกอยู่ด้วยนะคุณนัทคุณผู้ชมคะเพราะว่าผมที่ปลูกใหม่ยังสั้นแล้วก็บางหลังจากนี้คงต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะเซตเป็นทรงได้แต่คุณสุรชัยพูดเพิ่มเติมว่าหมอไม่ได้รับรองว่าการทำศัลยกรรมครั้งนี้จะอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ผมคิดว่าอยู่ได้นาน10ปีผมก็พอใจแล้วตอนนี้อายุ59ปีแล้วนะคะคือจริงๆเดิมทีคุณสุรชัยบอกว่าตั้งใจจะพักฟื้นนานๆหน่อยแต่เพิ่นว่าจะต้องไปร่วมงานศพคุณแม่คืนนี้มีพิธีอาบน้ำศพของคุณแม่ก็เลยต้องมาแถลงข่าวก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าไปที่วัดก็เกรงว่าจะไม่สามารถรองรับนักข่าวได้อย่างเต็มที่ส่วนดร.เสปิงนะฮะผู้นี้บอกว่าจะไปชี้แจงกับสคบนะฮะเพราะว่าสคบเชิญมาแล้วจะไปเข้าแจ้งความที่สน.บุคโลครับกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าถูกหลอกให้โอนเงินมัดจำทำโครงการเฟซออฟนะครับ